กลับมาช่วงนี้นะครับคุยกับทางท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับอยากถามถึงเหตุผลว่าทำไมโดยเฉพาะซีรีส์วายครับมาบูมแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบ้านเราเยอะขนาดนี้ปัจจัยสำคัญเป็นเพราะอะไรครับท่านอธิบดีครับค่ะก็ในเรื่องซีรีส์วายอะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรามีแนวโน้มเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะแล้วก็ซีรีส์วายก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคอะค่ะก็มีความสนใจเพราะว่าเป็นธุรกิจที่เปิดกว้างมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้เข้ามาบูมในบ้านเราค่ะค่ะดังนั้นเรามีแผนที่จะทำการโปรโมทยังไงต่อเพิ่มเติมเพื่อที่จะสร้างเหมือนเม็ดเงินเข้าประเทศด้วยธุรกิจด้านนี้บ้างคะค่ะก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะขณะนี้เราก็มีความพยายามจับมือกับผู้ผลิตภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องนะคะกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยจริงๆแล้วเราก็มองว่าธุรกิจภาพยนตร์หรือซีรีส์วายอะค่ะมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเราคิดว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงไปกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวร้านอาหารเครื่องแต่งกายหรือว่าสินค้าที่ระลึกประจำท้องถิ่นนะคะเราก็มีการจับมือกับผู้ผลิตซีรีส์วายอะค่ะเพื่อพยายามโปรโมทสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของไทยนะคะอาจจะเข้าไปร่วมอยู่ในกับภาพยนตร์หรือปรากฏตัวอยู่ในภาพยนตร์นะคะเพราะปัจจุบันก็ทราบว่าแฟนคลับนะคะหรือแฟนดอมของนักแสดงซีรีส์วายอะค่ะเขาก็จะตามรอยซีรีส์นะคะมาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวลิ้มรสอาหารหรือว่าแต่งกายเรียนแบบแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเห็นว่านักแสดงใช้สินค้าอะไรนะคะก็จะได้รับความนิยมไปด้วยค่ะนะฮะก็เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องก็ได้อานิสงส์ไปตามๆกันอีกเรื่องนึงขออนุญาตถามความคืบหน้าท่านอธิบดีครับที่จะมีการเชิญทาง20ทูตแล้วก็หอการค้าต่างประเทศมาแจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบธุรกิจต่างด้าวความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไงทิ้งท้ายสั้นๆช่วงนี้ครับค่ะก็เมื่อวานได้มีการเชิญสถานทูตนะคะผู้แทนส่งผู้แทนมาให้เข้าใจเรื่องพรบประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะคะว่าถ้าประสงค์จะถือหุ้นเกินกว่าถึงหนึ่งของสัดส่วนผู้ถือหุ้นทั้งหมดนะคะหลายธุรกิจนะคะอยู่ในบัญชีที่ต้องมาขออนุญาตกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะถ้าเข้าสู่การขออนุญาตตอนนี้เราก็มีระบบออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกกับนักลงทุนต่างชาตินะคะก็อยากจะให้เขาช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาขออนุญาตอย่างถูกต้องอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราพบปัญหาทุนต่างชาติอำพรางนะคะใช้คนไทยถือหุ้นแทนแล้วผิดกฎหมายซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรค่ะก็ขอความร่วมมือไปซึ่งเขาก็ยินดีให้ความร่วมมือค่ะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับท่านอธิบดีครับขอบพระคุณครับ